วนเซตตอนนี้นะคะวอลุ่มเบาๆนะคะก็ลบลงมา2จุดค่ะขอคำแนะนำจากทางด้านของพี่เปี๊ยกสักนิดนึงนะคะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB ค่ะพี่เปี๊ยกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เปี๊ยกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสีเสียงไม่ได้ยินได้ค่ะพี่เปี๊ยกขอคำแนะนำนิดนึงนะคะพี่เปี๊ยกค่ะตลาดหุ้นไทยก็1,500 1,650 นะคะ 1,650 ในช่วงภาวะตลาดแบบนี้นะคะขออัปเดตมุมมองพี่เปี๊ยกหุ้นตัวใหญ่นะคะนิดนึงค่ะได้ครับหุ้นตัวใหญ่ผมก็ปกติเราจะมีอยู่ประมาณ10ตัวนะครับค่ะ10ตัวเนี่ยผมจะไล่ตัวที่เป็นขาขึ้นให้นะครับค่ะขาขึ้นมีตัวแบงก์กรุงเทพครับค่ะแนวรับ210เมื่อวานน่าจะได้หุ้นมาครับ210ค่ะมาดูกราฟจุดขายก็อยู่ประมาณ216 218ค่ะย่านๆเนี้ยครับเพราะว่าฝรั่งยังไม่เข้ามาค่ะหุ้นชุด A หัวใจของมันก็คือต้องฝรั่งเข้ามาครับหุ้นมันจะขึ้นแรงค่ะถ้าฝรั่งเข้ามาเราจะไม่ขาย216 218ค่ะเราจะขายบวกขึ้นไปอีกสัก10บาทเลยถ้าเขาเข้ามานะครับดูจากเน็ตไบเน็ตเซลก็จะเห็นค่ะตัวนี้ยังเป็นขาขึ้นตัวอีกอันนี้ขึ้นมาแรงขึ้นมาตัวเลขใช้ได้เลยครับคือ AOT ครับค่ะ AOT เป็นยังไงบ้างคะ AOT AOT ก็เป็นหุ้นชุด A ที่ระยะอัน 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ค่อนข้างแข็งแรงครับค่ะแนวรับอยู่ประมาณ64บาทนะครับค่ะแนวต้านอยู่67ครับค่ะรอย่ออะไรก็ได้ครับเพราะตอนนี้มันอยู่กับการทางนิดนึงนะครับค่ะอีกอันหนึ่งซึ่งขึ้นมาแรงเช่นกันคือปูนใหญ่ครับปูนใหญ่นะคะ SCC นะคะค่ะปูนใหญ่ปูนใหญ่ก็มีแนวรับอยู่ประมาณ432ครับค่ะ432แนวต้านอยู่452ครับค่ะ432อันนี้เป็น3ตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ตอนนี้ครับค่ะสผ.ล่ะคะที่เหลือก็คือหุ้นที่มีแรงขายจากผลกระทบจากราคาน้ำมันนะครับค่ะราคาน้ำมันนี่เมื่อคืนเนี่ยเริ่มมีแรงเล็กแรงสู้แล้วครับที่ไนเมดเดี๋ยวก็ที่เวสเทนซันมีแรงซื้อแล้วเพราะฉะนั้นแรงแบบนี้แต่ว่ามันยังไม่แข็งแรงมากเท่านั้นเองมันบอกแค่ว่ามันจะหยุดลงตรงนี้ครับส่วนจะรีบาวได้ไกลหรือไม่ไกลแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแรงเก่งกำไรของทั่วโลกครับเราค่อนข้างจะไม่ได้เก่งขนาดไปเดาพวกมืออาชีพพวกนั้นนะครับแต่ว่าพอดูได้ว่ามันน่าจะหยุดลงตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นปตท.ปตท.ก็น่าจะหยุดลงตรงนี้แหละค่ะแล้วก็ไปลุ้นนะว่าสัปดาห์หน้าน้ำมันรีบาวกลับได้ไหมซึ่งปกติเนี่ยนักเก็งกำไรระดับโลกเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้หุ้นลงลึกๆอ่ะมันจะต้องมีสวิงนะครับค่ะเหมือนดาวโจนส์เหมือนแอสแดกนะครับถึงจุดหนึ่งเขาจะมีสวิงขึ้นลงค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับระยะหลังเนื่องจากว่าระบบเทรดทั่วโลกเป็นAI หมดแล้ววิจัยคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับอืมแล้วมันเดาได้เลยว่าอาทิตย์หน้ามีสวิงครับสำหรับน้ำมันค่ะมีสวิงขึ้นหรือเปล่าคะสวิงขึ้นลงพอสมควรเลยล่ะครับค่ะแล้วมันน่าจะมีโอกาสรีบาวด์มั้ยคะหุ้นพลังงานมีครับมีลุ้นครับมีลุ้นครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าอยากจะเล่นแบบเมื่อกี้เราเล่นขาขึ้นได้มั้ยครับมันก็จะช้าๆอืดๆของมันไปนะครับคือขึ้นช้านิดนึงเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างมันไม่แบบไม่ได้ดีมากถูกต้องครับไม่ดีมากตลาดค่อนข้างตึงๆครับค่ะแล้วเล่นขาลงได้ด้วยเหรอคะพี่เปียกมันเสี่ยงไหมคะภาพตลาดเล่นขาลงใช่ไหมพูดเมื่อกี้คำถามที่เล่นขาลงใช่ไหมใช่ค่ะขาลงเล่นได้จังหวะที่ลงแรงมากเท่านั้นพี่บอยค่ะไม่อย่างนั้นก็อย่าเสี่ยงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมือจะขาดได้เพราะว่าถ้าคุณไม่แกร่งเทคนิคมากพอก็บางทีก็มือสั่นเหมือนกันนะคะไปเจอแบบพูดลงแรงต้องแบบเหมือนน้ำมันแรงๆเมื่อวานเนี่ยครับจังหวะสวยๆแล้วนะครับถ้าจะเล่นนะครับค่ะแล้วก็คาดหวังกันรีบาวด์ 3-5% ในอาทิตย์หน้าค่ะคือภาพตลาดแบบนี้ต้องรีบาวด์ 3-5% ใช่ไหมคะมันได้แค่นี้ครับ3ไม่ใช่ 3-5% นะครับ 3-5 3-5 อุ้ยถ้า35ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะถูกต้องกลัวนะว่าสุดฟังผิดเฮ้ยมันจะรีบาวด์ 3-5% อะไรกันไม่ใช่ 3-5% นะคะอย่างสผ.นี่เรายังรับได้ไหมคะหรือว่ามันเลยจุดแนวรับได้ครับได้ครับค่ะเป็นรับจังหวะรีบาวด์ครับตรงนี้จริงๆสอพอเนี่ยลง131นะครับ32ย่านๆเนี่ยครับค่ะ130บวกลบตรงนี้คือตั้งรับได้นะคะแล้วก็ขึ้นไป 3% 5% ก็ขายตอนนี้มันอยู่132ผมให้ถึง132เลยพี่ค
คือแนวรับ132คือตรงนี้เลยเหรอคะใช่30ถึง32เลยครับค่ะ30ถึง32นะคะได้เลยได้เลยแล้วแนวจุดขายนะคะพี่เปียกน่าจะขายเหมือนเอา 5% คูณเข้าไปค่ะ 5% ของ132 132นะครับค่ะก็ประมาณ6บาทนะครับหัวที่หมวยค่ะนะคะก็ประมาณสัก138ประมาณนี้นะ103ถูกต้องครับถูกต้อง138ก็ขายนะฮะอย่ามัวแต่ไปพอมันขึ้นมา138แบบนั่งยิ้มโอ้ยขึ้นมาแล้วอย่ารีลาเยอะอย่ารีลาเยอะเดี๋ยวมันลงนะเดี๋ยวมันลงนะคะค่ะปตท.ตัวแม่ล่ะคะพี่เบียร์ใช่มันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนมันเป็นตลาดโลกนะครับผมก็เดายากครับค่ะมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกครับยกเว้นว่าผมจะเล่นเรื่องเล่นเฉพาะตอนลงแรงๆค่ะพี่เบียร์ไม่ลองไปตีสนิทประธานาธิบดีทรัมป์ดูผมคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคนละภาษากันใช่ฮะคนละภาษากันค่ะปตท.ราคาน่าสนไหมคะเพราะว่าช่วงหลังนี่ลงเอานะคะได้ครับได้ครับ49เนี่ยได้ครับค่ะ49ก็48 50 49เนี่ยครับ48ถึง49เนี่ยครับดูจังหวะเอาแล้วแกแต่ว่าถามว่าเวลาเราน้ำมันดีบ่าวเนี่ยเล่นตัวไหนดีกว่าต้องเล่นสอพอนะครับต้องเล่นดีบ่าวเร็วกว่าดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นปตท.ถ้าไม่เหลืองเงินจริงๆก็ไม่ต้องซื้อดีกว่าผมว่าเล่นเป็นเรื่องเลยนะชกกับวงนอกฉาบฉวยไปก่อนนะช่วงนี้นะค่ะปตท.สพ.นะคะก็จะให้เลือกก็เลือกปตท.สพ.ไปเลยไหนๆก็วัดกันที่ราคาน้ำมันแล้วนะค่ะแล้วหุ้นแบบว่าไซส์กลางหน่อยที่มันยังเป็นขาขึ้นนะคะมันพอมีไหมคะภาวะตลาดนี้ค่ะมีตัวมีประมาณสัก8 9ตัวได้ค่ะขอจับมาสัก 2-3 ตัวมี MTC ที่หวยลองเปิดกราฟตามดูไปก็ได้นะคือหุ้นพวกนี้มันจะลอยเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะพี่หวยค่ะเมืองไทยแคปิตอลเมืองไทยแคปิตอลนะครับ MTC 50บาท50ตังค์หน้ากระดานเนี่ยนะคะใช่มันจริงๆแนวรับมันคือ48ถึง50นะครับกรอบตรงนี้แหละเป็นแนวรับค่ะจะดูเอาแล้วกันนะครับแนวต้านนะแต่ว่ามันก็ได้แค่ 3% 5% เหมือนปกตินะครับค่ะทำไมตอนให้เนี่ยเวลาหุ้นแบบเนี้ยเวลาเขาให้กำไรเราให้ 3-5% เองนะคะแต่เวลาลงนี่เขาลงตั้ง 10% คือมันเป็นลอจิกของตลาดไซด์เวย์พี่หมวยค่ะตลาดไซด์เวย์ก็คือหุ้นประมาณ 60% น่ะไม่ไปไหนค่ะอีก 20% จะลงแรงค่ะอีก 20% จะเป็นขาขึ้นค่ะอันนี้พอมันนานไปเนี่ยมันก็จะกรอบมันก็จะแคบลงค่ะเพราะว่ามันขึ้นได้ไม่แรงไซด์เวย์คือขึ้นได้ไม่แรงแล้วลงได้ไม่ลึกค่ะเพราะหุ้นส่วนใหญ่เป็นไซด์เวย์เพราะนั้นมันก็จะแคบลงไอ้เปอร์เซ็นต์ที่เราจะไปทำกำไรจากมันมันจะแคบลงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวของ MTC ก็จะมีแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะแนวรับ48ถ้าเราซื้อ50บาทเนี่ยจริงๆแนวต้านคือ51 50เลยนะครับ51 50เลยหรือ52ไม่เกินนี้นะครับไม่เกิน2บาทซึ่งจริงถ้าเราซื้อตรงนี้เราอาจจะเสียเปรียบคนอื่นเขานิดนึงถ้าเราไปซื้อ48เนี่ยหรือ49เนี่ยเมื่อวานก็ได้เวลาขายไปแล้วค่ะเพราะนั้นเองแต่ถ้าเรามี50เมื่อวานจริงๆ50 50เราออกได้ค่ะแต่ว่าบางทีเราอาจจะแบบมันน่าจะไปได้อีกเราก็อยากให้มันไปแต่ว่าให้จำตัวเลข 3-5% ไว้มันจะวิ่งอยู่ในเท่านี้มันจะไม่เกินนี้ครับค่ะนะคะได้ค่ะ 3-5% นะย้อนกลับไปที่ปตท.นิดนึงมีท่านนักลงทุนถามว่าขอแนวต้านนิดนึงนะคะแนวต้านปตท.ตอนนี้อยู่ที่51บาท52บาทเช่นกันครับ52บาทคือท่านนักลงทุนจำไว้เลยว่าจากแนวรับขึ้นไปเนี่ย 3-5% เนี่ยท่านมองเป็นแนวต้านได้เลยครับก็คือ49เนี่ยคูณกับ 5% ก็คือประมาณ52ค่ะก็คือใช้ได้กับหุ้นทุกตัวในภาวะตลาดแบบนี้นะคะใช่ค่ะนะคะนอกจาก MTC เผลอ51 50ก็เริ่มอาจจะตึงๆแล้วด้วยซ้ำค่ะแล้วนอกจาก MTC แล้วมีตัวไหนมั้งคะที่เป็นตัวกลางๆขาขึ้นแบบนี้ค่ะครับมีอมตะอีกตัวนะครับอมตะอีกสักตัวนะคะมาดูกราฟกันดีกว่าค่ะอมตะนะคะมี DKP อีกตัวนึงด้วยอมตะนี่ก็แนวรับอยู่23ครับ23บาทตอนนี้23บาท30ตังค์นะคะลงมาก็เห็น23ก็ซื้อได้ทีนี้มันเห็นได้ว่ามันไกลเต็มที่ก็คือ23 23.8 อ่ะได้แค่นั้นค่ะ 23% นะค่ะ 23.80 สตางค์คือราคามันก็เหี่ยงประมาณนี้นะแนวรับ23บาทท้วนๆเนี่ยต้าน23บาท80ตังค์ใช่ๆซื้อ23ก็ 23.7 23.6 ก็เอาได้นะครับมันคือไม่ต้องแบบให้มันแบบเป๊ะๆก็ได้ครับดูตลาดสภาพตลาดก็มีค่ะนะคะแล้วก็อีกตัวที่พี่เปียพูดถึงเมื่อกี้ก็คือตัว CKP ก็คือ CKP ครับพวกนี้เป็นหุ้นขาขึ้นทั้งหมดค่ะตอนนี้5บาท10ตังค์นะคะราคาก็เหมือนแบบแข็งเหมือนกันนะเราอยู่ที่5บาทต้นๆแบบนี้นะคะแนวต้านจะเป็นไฮเดิมแนวรับอยู่5บาทนะครับแนวต้านก็เอา 5% กดเข้าไปก็ประมาณ5บาท50 5บาท45ประมาณนี้ใช่ๆๆซึ่งก็เป็นแนวต้าน
เดิมของเขาที่ไม่ผ่านใช่ใช่ใช่นะฮะขึ้นไปก็ขายถ้าเรานับไป5บาทเนี่ย 5% มันคือ25ตังค์นะครับแค่5บาท25อย่างที่บอกใช่ใช่ใช่55 25เนาะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเมื่อวานก็ติดนะครับแต่ว่าได้หรือเปล่าก็แล้วแต่การตั้งออเดอร์ค่ะมีหน้าล่ะนะฮะพอมันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันโดนขายลงมาเลยนะเมื่อวานใช่ครับใช่ครับปุ๊บก็ลงโดนขายลงมาเมื่อวานก็มาปิดที่5บาท15ลงมาจาก5บาท25นะคะแล้วตอนนี้5บาท5ตังค์แล้วด้วยนะฮะใช่ครับเราก็รอครับ5บาทเราก็ถือเราก็ลุ้นขาย5บาท25ค่ะนะฮะก็เหนื่อยนิดนึงนะคะช่วงนี้มัน 3% 5% นะคะมันได้แค่นี้ครับจริงมันตลาดมันจะแคบลงเรื่อยๆมันเข้าปลายปีด้วยพี่หมวดค่ะค่ะแล้วฝรั่งไม่เข้ามาเนี่ยมันจะค่อยๆแคบลงไปอีกค่ะได้ค่ะตัวเล่นก็จะน้อยลงครับค่ะค่ะสุดท้ายขอคำแนะนำเพิ่มเติมให้กับท่านนักลงทุนนิดนึงนะคะพี่เปียกครับคำแนะนำตอนนี้ก็คือว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณลองไปเล่นดูในตลาดช่วงนี้สักพักแล้วมันไม่ได้เงินจากสมุดนะครับจะถอยไปนั่งดูก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ให้ผลตอบแทนอะไรมากนะค่ะแต่ถ้าคนไหนมีความสามารถในตลาดมีเราเล่นยังได้เงิน 3% 5% อยู่ก็เล่นต่อครับไม่เป็นไรค่ะ 3% 5% ก็เล่นต่อได้นะคะไม่เป็นไรครับนะคะก็เป็นเคล็ดลับในช่วงจังหวะแบบนี้ถ้าอยากจะเทรดนะต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์พี่เปียกมากเลยนะคะได้ครับเหมือนกันครับพี่น้องเป็นพี่น้องกันค่ะได้ค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะ CGSMB ค่ะก็หุ้นนะคะปตท.สผ.ตั้งรับได้นะคะปตท.สผ.หน้ากระดาน130บาทนะคะตั้งรับนะคะแล้วก็การขายเนี่ย 3-5% มันจะไปไหนได้ไม่ไกลปตท.ตัวแม่นะคะก็ข้างบนก็ไม่ไกลค่ะแนวต้านที่ประมาณ52บาท54บาทประมาณนี้นะคะไปได้แบบไม่ค่อยขึ้นเนี่ยนะคะส่วนตัวอื่น MTC นะคะก็แนวต้านอยู่ที่51บาท50สตางค์52บาทประมาณนี้ถ้าท่านซื้อตอนนี้เลยเนี่ยนะท่านจะมีอัพไซส์จำกัดเพราะฉะนั้นท่านควรจะต่อรองราคาโดยมีแนวรับอยู่ที่48บาทนะถ้าเกิดว่าท่านไม่อยากต่อรองราคาเนี่ยมันก็จะเหนื่อยในการทำกำไรของท่านเพราะท่านจะได้แค่ 1-2% นะคะส่วนตัวของอมตะนะคะก็จะมีราคานะคะอยู่ที่บริเวณ23บาทตรงนี้นะคะเป็นจุดแนวรับนะคะแล้วก็แนวต้านก็จะไม่ไกลมากนัก23บาท28สตางค์นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับตัวของ CKP แนวรับอยู่ที่5บาทนะคะคือเมื่อวานมันขึ้นไปวันก่อนหน้านั้นเนี่ยมันปิดที่5บาท25ตังค์พอดีนะคะแล้วก็เมื่อวานโดนขายลงมาประมาณ10ตังค์นะคะวันนี้ย่อต่ออีกนะคะแต่ว่าราคามันจะเหวี่ยงที่ประมาณ5บาท5บาท50ตังค์5บาท5ตังค์5บาท5บาทตรงเนี้ย5บาทบวกลบนะคะแล้วก็ค่อนข้างสตรองนะถ้าไม่หลุด5บาทหรือหลุดไปที่4บาท88เนี่ยมันก็ไม่หลุดนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตรง4บาท88ถึง5บาทเนี่ยซื้อได้นะคะ4บาท88ถึง5บาทซื้อได้แล้วจะขายเนี่ยท่านก็ดูแนวต้านเดิมก็ได้ถ้าไปดูกราฟย้อนหลังก็จะเห็นว่ามาชนที่5บาท45ตังค์ซึ่งเป็นจุดที่เป็นท็อปนะคะด้านบนสร้างดับเบิ้ลท็อปไว้แล้วนะคะก็ยังไม่ผ่านสักทีนะคะแต่ว่ามันภาพตลาดแบบนี้มันอาจจะวิ่งไม่ถึง5บาท45ตังค์นะคะตอนนั้นมีประกาศงบมาเลยวิ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะคะก็เพราะฉะนั้น5บาท25ตังค์ก็ขายก็ได้นะคะถ้าเล่นแบบว่าเก่งกำไรในแง่ของคนที่เล่นเทคนิคอลเพียวนะคะแต่ว่าคนที่ลงทุนอันนี้ก็คือแล้วแต่สไตล์ของท่านเลยนะส่วนมีท่านลงทุนถามตัวอื่นมานะคะอย่างเช่นตัวของ EA ก็ขออนุญาตให้เป็นจุดนะคะแนวรับไว้ละกันนะคะที่พี่นิพนธ์เคยให้เอาไว้นะคะทั้งหมดเนี่ยมี3ตัว EA 44บาท75สตางค์นะคะ44บาท75สตางค์จะเป็นจุดแนวรับนะคะส่วนกัฟนะคะก็คือ75บาท25สตางค์นะคะ CKP 4บาท88สตางค์ซึ่งแนวรับท่านจะเอาเป็นจุด stop loss ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ภาพภาวะราคาน้ำมันที่ลงมาแรงเราจะเล่นรีบาวตามราคาน้ำมันตลาดโลกก็ได้แต่ตัวที่น่าจะเล่นรีบาวได้ดีที่สุดคือปตท.สผ.ไม่ใช่ปตท.ตัวแม่นะเพราะฉะนั้นเหนื่อยนิดนึงนะช่วงภาวะตลาดแบบนี้ก็พักบ้างเล่นบ้างลงทุนบ้างนะคะก็อย่าไปซีเรียสมากนะก็ฝากกันเอาไว้ส่วนใครที่ดูกราฟไม่เป็นยังดูไม่ออกแนวรับแนวต้านเทรนด์ไลน์เป็นยังไงอะไรยังไงภาคปฏิบัตินะคะเดือนมกราคมขอเรียนเชิญค่ะกับหลักสูตรที่ครูรอง2 Technical Trading รุ่น2นะคะรุ่น1เนี่ยนะคะโอ้โหนักลงทุนหลายท่านเนี่ยเรียกว่าได้ค่าเรียนคืนนะคะแล้วก็หนีทันด้วยเพราะว่าตลาดเนี่ยร่วงลงมาตามที่ได้มีการวิเคราะห์เลยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้กราฟเทคนิคนะคะแบบไหนที่จะสามารถนำไปใช้ได้แบบ How to วิธีการดูอินดิเคเตอร์ต่างๆคลิกในการเลือกหุ้นเทรดในแต่ละวันนะคะการใช้กราฟเทคนิคภาคปฏิบัติค่ะครูรองจะมาสอนในช่วงวันที่20มกราคมนี้นะคะท่านสามารถสอบถามรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งขอย้ำนะคะว่าเป็นการเรียนกราฟเพียว
เทคนิคเนี่ย8ชั่วโมงเต็มนะคะเรียนตั้งแต่เช้าจรดเย็นในวันอาทิตย์ที่20มกราคมนี้นะคะได้ทาง ID LINE @mrmarket นะคะก็ไลน์มาถามได้นะคะแล้วก็ไลน์มาพูดคุยกันได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็สำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0992894214โทรเข้ามาสอบถามเรื่องของหลักสูตรนะคะแต่ว่าไม่ขออนุญาตรับสายนะมีหลายท่านโทรเข้ามาถามว่าจะซื้อหุ้นขายหุ้นตรงไหนดีนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะว่าไม่สามารถตอบให้ได้นะเพราะว่าไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุนนะคะก็ขอออกตัวไว้ณที่นี้ด้วยนะเพราะมีหลายสายแล้วนะคะชอบโทรเข้ามาถามนะคะก็เอาละค่ะนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบคำถามหุ้นรายตัวกันสำหรับใครที่อยากจะถามเทคนิคกราฟนะคะกับพี่รองนะคะก็พรุ่งนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอคนละ1ไลค์ก่อนที่จะจบรายการนี้ดูแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น3โดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์หลักสูตรหุ้นแห่งปีสอนเคล็ดลับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เพื่อปั้นพอร์ตหุ้นให้เติบโตแบบยั่งยืนพร้อมเผยเทคนิคจิตวิทยาการเป็นผู้ชนะในตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีหาหุ้นด้วยพื้นฐานและใช้กราฟเทคนิคเรียนวิธีทำกำไรจากตลาดหุ้นจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสอนให้คุณวิเคราะห์เลือกหุ้นเป็นด้วยตัวเองอีกทั้งยังสามารถใช้กราฟหาจุดซื้อจุดขายและจุดถอยได้อย่างแม่นยำผสมผสานทั้งพื้นฐานและเทคนิคการลงทุนในตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพมาเป็นผู้ชนะในตลาดหุ้นพร้อมๆกันกับหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น3วันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนนี้สอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID LINE @mrmarket หรือโทร099 289 4214ด่วนรับจำนวนจำกัด